ินทรีย์ตราควันดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่7ตุลานะครับขึ้น12ค่ำเดือน11ปีขานเป็นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่งของชีวิตนะครับก็เมื่อวานทั้งในอดีตทั้งเมื่อวานก็ถือเป็นวันที่โลกใบนี้ได้บันทึกเอาไว้แล้วนะครับโลกใบนี้ได้บันทึกถึงความเศร้าหมองอันสำคัญยิ่งในแผ่นดินของเราในมาตุภูมิของเราว่าเกิดอะไรขึ้นถามไปทุกๆคนว่าเห็นปัญหาไหมเห็นครับสำหรับนักสื่อมวลชนสำหรับสื่อมวลชนครูนักวิชาการนักปราชญ์ทุกมหาวิทยาลัยเห็นปัญหาครับวันนี้เห็นแล้วก็พูดแล้วใช่ไหมสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเช่นกันพูดในทางสังคมสัจจะที่ออกไปมันก็เป็นนามธรรมและคำพูดแต่วันนี้เราอยากจะสนทนาเรื่องนี้กันนะครับเพื่อให้มีการยกระดับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การปฏิรูปนำไปสู่สิ่งที่ดีงามในสังคมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าช่วงชีวิตนี้ก่อนจะหมดลมหายใจกันนะครับเราคงจะไม่พ่ายแพ้กับความเศร้าหมองอกุศลที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนะครับวันนี้เรามี2ท่านที่จะคุยเรื่องนี้กันนะครับยาบ้าโรงพักหาเงินบาปบนกองอกุศลของสังคมทำไมประเทศต้องรับบาปรับกรรมแบบนี้มานานแสนนานวันนี้เราก็จะได้คุยกับ2ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับอยู่ในวงการตำรวจด้วยนะครับพันตำรวจโทดร.วินัทแดงด้อมยุทธอีกท่านหนึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการอิสระนะครับมาให้ความเห็นอยู่บ่อยดร.รัตนาพรธรรมโกศลครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับพี่วินัทครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับตั้งใจว่าจะทำรายการวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสื่อสารไปยังสังคมเห็นพี่ปุ๊เห็นพี่วินัทพูดกันเนี่ยผมคิดว่าอายุของนายก8ปีแต่สิ่งที่พี่พูดเนี่ยเกิน10ปีแล้วนะครับพี่ปุ๊เห็นอะไรเห็นอะไรในปัญหาโรงพักยาบ้าเงินตราเงินบาปอกุศลที่บีบคั้นทางสังคมกันค่ะก็มันให้มาเกิดวันที่6ตุลาพอดีเนาะ46ปีเราก็เคยถูกกราดยิงนะใน6ตุลา19แล้วมา6ตุลา65กลายเป็นเด็กๆถูกยิงทีนี้กลับมาดูว่ามันหนักนะเรื่องโรงพักแล้วมันก็ไปโยงกับเรื่องตำรวจถูกไหมแล้วก็คนก่อเหตุก็เป็นตำรวจแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ตอนนี้พอบอกว่าจะมาออกรายการคุณหมีเนี่ยข้อมูลจากภาคอีสานมาหมดเลยนะน้องๆในอีสานส่งมาบอกว่าพี่ครับมันเกลื่อนไปหมดเลยครับแล้วก็บอกมาด้วยว่าคนจับกับคนขายอ่ะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันแล้วก็ซื้อขายกันได้ง่ายนะฮะถามว่าตำรวจ เกิดเหตุซะเองเพราะติดยาครับนะมันก็จะโยงมาถึงระบบใหญ่ของการเข้าสู่ตำแหน่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าคัดเลือกกันยังไงถึงได้ตำรวจติดยาเพราะว่าอาการติดยาเนี่ยมันปรากฏอ่ะมันปรากฏได้แล้วแถมเขาก็พูดไปทั่วด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้โลกมันลัดนิ้วมือเดียวครับใช่ไหมคะแล้วปล่อยปากละเลยกันได้ยังไงครับใช่ไหมคะทีนี้ตั้งแต่ไล่ไปเลยผู้บังคับบัญชาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเอ้ยนี่เป็นแค่ตำรวจชั้นเล็กๆแต่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าได้รับการแรงกดดันจากนายทั้งนั้นน่ะในตำรวจเขาเรียกนายครับใช่ไหมคะเดี๋ยวฝั่งนี้เขาต้องเสริมแน่เพราะเนี่ยตรงนี้ถ้าในระดับชาติเนี่ยเราเห็นเลยนะคะที่ฉันมีเพื่อนเป็นอินเตอร์โพลเยอะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยด็อกคนจับกับคนปล่อยที่อยู่เห็นนั่นน่ะคือคนเดียวกันคือคนกลุ่มเดียวกันคนจับคนปล่อยคนฆ่าคนขายคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันใช้คำนี้เลยแล้วก็เขาเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะเขาก๊อปภาพจากทีวีแล้วชี้ให้ดูด้วยครับใช่ไหมคะเราเนี่ยได้เห็นเลยบอกว่าคือจับแล้วขายต่อครับเนี่ยมีแต่คนพูดกันแต่อยู่ดีๆอ่ะคนไม่พูดเรื่องนี้หรอกครับถูกไหมคะเพราะว่าคนปกติก็ทำมาหากินไปครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเข้ามาใกล้ตัว
วันนี้เนี่ยมันไม่มีมุมไหนในประเทศไทยแล้วเหรอที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านธรรมดาครับใช่ไหมคะขนาดมุมเล็กๆตรงนั้นเนี่ยตายหมดอ่ะใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้ไม่มีใครเปิดทีวีไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากฟังข่าวนี้ไม่เปิดทีวีรับไม่ได้บางคนก็แม้แต่สื่อมวลชนนะครับพวกผมก็บอกว่ารายการนี้ก็จะไม่ให้แพร่ภาพเพราะมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้จริงๆไม่อยากเห็นไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่อยากรับรู้พี่พูดได้คำเดียวว่ามันพอหรือยังมันพอแล้วต้องใช้คำนี้เนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมันควรจะพอแล้วโอเวอร์ถามว่า8ปีเนี่ย Exaggerate แล้วใช่ไหม8ปีเนี่ยคุณทำอะไรคุณปฏิรูปอะไรคุณถามตัวคุณเองสิใช่ไหมว่าคุณปฏิรูปอะไรนี่พี่ถามใครพี่ถามผมเหรอไม่ถามคุณหมีหรอกเขาก็รู้ว่าเขาถามใครใช่ไหมคะถามว่า8ปีที่คุณอยู่เนี่ยคุณปฏิรูปอะไรถามสวหน่อยใช่ไหมสวเนี่ยตั้งกี่ร้อยคนถูกไหมคะว่าถามตัวคุณเองสิคุณพูดกันเนี่ยคุณออกทีวีพูดวันพุธวันพฤหัสอะไรของคุณเนี่ย8ปีคุณปฏิรูปอะไรคุณทำอะไรต้องถามแรงๆกันแบบนี้ตอบได้ไหมประชาชนเนี่ยเขาตอบได้ว่าคุณไม่ทำอะไรกันคุณไม่เอาจริงอยากจะให้หยิบไม่ว่าประธานปฏิรูปตำรวจอะประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มาจากรัฐสภาแต่งตั้งกันเนี่ยนายกไปขอแบบเนี่ยยังบอกเลยว่าปุ๊เขาไม่เอาจริงเห็นหรือยังหมายความว่ายังไงพูดกันว่าเขาไม่เอาจริงคือไอ้ที่ไม่เอาจริงคือทำกันเล่นๆเหรอไม่คือข้อมูลทั้งหลายแหลกทั้งข้อมูลทั้งหลายแหล่การศึกษาทางลึกเนี่ยได้มาจากตำรวจตัวจริงทั้งนั้นตำรวจในตำรวจซึ่งยังไม่เกษียณราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะอยากจะบอกไปว่าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับนะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะคะคุณเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น38เพิ่งหลุดจาก36มา38เนี่ยลองกลับไปดูเลยว่านะอยากให้ท่านทำสิ่งที่ดีท่านเนี่ยท่านเนี่ยควรจะทำสิ่งที่ดีวันที่ท่านรับงานวันแรกตำรวจจราจรเต็มทุกซอยในกรุงเทพมหานครลูกที่ท่านถามว่าแม่ทำไมเขามีตำรวจเต็มมาจัดจราจรกันเฉพาะวันนี้เราบอกวันนี้ผบ.ตร.รับงานลูกใช่ไหมเลิกสักทีได้ไหมไอ้แบบเนี้ยไอ้ประเภทแบบพอได้มาก็รับหน้าหน่อยถูกไหมคะแต่เรียนเชื่อว่าตำรวจคนนี้หรือตำรวจอีกจำนวนมากเลยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีชีวิตที่ตายก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่มีความสุขเนี่ยนะคะเพราะโดนนายกดดันมีสภาพแบบนี้ใช่ถามพี่วินัทครับก่อนเข้ารายการนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลจากพี่ๆที่ท่านเกษียณไปแล้วท่านอยู่ในวงการตำรวจนะฮะให้ข้อมูลว่าพอจับแล้วก็มาปล่อยเวียนขายกันในสังคมทั้งที่รู้ว่ามันเป็นยาพิษทั้งที่รู้ว่ามันทำร้ายชาติพี่วินัทครับมันเกิดอะไรขึ้นในระบบโครงสร้างของตำรวจบนโรงพักทำไมลูกน้องต้องยิงนายยิงคนอื่นยิงกันอยู่เนี่ยเวียนยิงมึงยิงกูกันอยู่ทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศของพี่ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติผู้สูญเสียนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยเนี่ยอาจจะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้และในนานาประเทศนะครับก็มีแสดงความเสียใจมานะครับสิ่งที่คุณหมีถามผมเนี่ยมันมี2ลักษณะด้วยกันนะครับคือ1ว่าทำไมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมันจึงเกิดและมีปัญหา2ประเด็นในเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องปัญหาทำไมตำรวจจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับบ่อยครั้งบ่อยครั้งครับผมขอตอบเป็นแยกประเด็นไปแล้วนะครับคือปัญหายาเสพติดแล้วก็ผู้ที่กระทำการเนี่ยคาดว่าติดยาเสพติดนะครับซึ่งมันมีประวัติที่ให้กันมาเนี่ยนะครับว่าได้ติดยาเสพติดตั้งอยู่ในตั้งแต่ต้นสังกัดแรกแล้วก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นู่นนะครับแล้วในดังนั้นเองเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่คือปัญหายาเสพติดนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นต้องไม่ลืมนะครับว่าประเทศเราเนี่ย
เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดนี้เราก็ต้องยอมรับก็มีการจับกุมมีการปราบปรามอะไรต่างๆมาตลอดเหมือนกันแต่มันยังไม่บรรลุเป้าหมายครับซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละการทำงานนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นการบูรณาการกันคือระหว่างมันไม่ใช่ทั้งฝ่ายตำรวจอย่างเดียวฝ่ายปกครองด้วยครับและฝ่ายความมั่นคงซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นๆครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมในเรื่องของการทำงานตำรวจเองไปจับยืนยันว่าตำรวจก็จับแต่พื้นฐานข้อมูลที่จะมาจากการจับเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนอสม.อบต.ในพื้นที่พวกนี้จะใกล้ชิดคนในสังคมมากข่าวรายงานมาแถวปากใต้ก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนนะครับก็เข้าไปเสพอกุศลจากสิ่งเหล่านี้เสพความมั่งคั่งจากความสุดโทรมของประเทศแบบนี้นี่แหละครับแล้วทำไมรู้ไหมฮะในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอเนี่ยศูนย์ปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอำเภอเป็นหลักและการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็มานำเสนอกันในที่ประชุมในการทำงานร่วมกันทำไมเราถึงปราบไม่หมดครับตำรวจไปที่ไหนเนี่ยโดยสภาพสังคมไทยตำรวจเขาเกียรติตำรวจนะครับจะไปเอาข้อมูลว่าคนไหนจะติดยาเสพติดสู้ทางฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.อะไรเนี่ยไม่ได้เขารู้ทุกเรื่องเขารู้เขาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละคือเป็นประเด็นของปัญหาถ้าทุกองค์กรนะครับเข้ามาร่วมมือกันเนี่ยการปราบปรามยาเสพติดที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราจะได้สัมฤทธิผลมากกว่านี้ครับนี่คือปัญหายาเสพติดแต่ในภาพใหญ่ที่ทะลักเข้ามาภายในประเทศเราก็ต้องไปดูฝ่ายความมั่นคงอีกฝ่ายหนึ่งอีกปล่อยมายังไงแนวตะเข็บครับเราอาจจะในเรื่องของสายสืบสายลับถามว่าในต่างประเทศมีหน่วยต่างๆที่ DEA อะไรต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้าไปต่างประเทศมันจะรู้เลยว่าแหล่งผลิตที่ไหนที่ไหนใช่มั้ยฮะแล้วตามนอยตะเข็บเรามีใครเป็นผู้ดูแลครับพูดตรงนี้เราต้องพูดให้ทั้งครบทั้งระบบของมันในการแก้ปัญหาครับที่มาพูดวันนี้เพื่อต้องการให้แก้ปัญหาเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรากฐานมันคือมาจากยาเสพติดซึ่งมาสู่บุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก่อให้เกิดแล้วมันทะลักอยู่ในขนาดนี้เราจะคิดทำอย่างไรล่ะทั้งที่กระบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานเดียวหรืออยู่ในหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการบูรณาการที่ทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือกันนี่คือสิ่งที่ผมขอพูดในเรื่องของปัญหายาเสพติดซะก่อนนะครับว่ามันเข้ามายังไงแล้วเราต้องแก้ยังไงคือผมจะมองในเรื่องของการแก้ปัญหาว่าเราควรจะแก้อย่างไรมากกว่าครับก็เห็นภาพทั้งระบบนะครับที่พี่วินัทเกริ่นเอาไว้พี่ปุ๊กครับเราได้เห็นสิ่งที่พันโทดร.วินัทพูดเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกพูดมาเป็นครั้งที่109แล้วก็ว่าได้นะครับเราพูดนำเสนอเล่าถึงโครงสร้างโดยตลอดจนมันกลายเป็นเรื่องอันปกติของวิถีชีวิตของสังคมไทยคือไม่อยากพูดกันมีเต็มโรงพักอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนของตนก็คดีนี้เห็นไหมเพื่อนที่อยู่แฟลตตำรวจเดียวกันอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นตลอดอ่ะว่าคนเนี้ยเสพยาส่งเสียงเอตโลอะไรก็ไม่อยากยุ่งใช้คำนี้ใช้คำนี้แล้วใครจะยุ่งล่ะตอนนี้มันยิ่งกว่ายุ่งอีกจะให้พวกผมเหรอซึ่งมีถ้วยกาแฟแก้วเดียวเนี่ยเอาไม้เอาดินสอไปทำอะไรได้เหมือนที่คุณหมีบอกอะว่าคือสังคมเนี่ยต้องแบกรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วแรงกดดันเนี่ยมันไปอยู่ในคนที่เป็นคนถืออาวุธเนี่ยครับนะคะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยนะคะช่วยหาข้อมูลเพื่อมาบอกว่าประเทศไทยของยูเนี่ยเป็นอย่างนี้เช่นประเทศไทยมีผู้ที่ถืออาวุธเนี่ยนะคะทั้งพลเรือนทั้งอะไรอยู่เนี่ย 4.2 ล้านคนแล้วก็เป็นประเทศในอันดับต้นๆที่มีอาวุธมากที่สุดในเอเชียนะคะเราก็ตกใจนะครับว่าเรามักจะประมาทว่าอเมริกาไอ้นั่นเนี่ยเขามีเขาลงทะเบียนแต่ไอ้นี่มันเถื่อนนะใช่ไง
มันยังมีที่ประเภทไทยประดิษฐ์อีกครับถูกไหมคะอันนี้แหละมันก็เป็นแรงกดดันว่า1ยาเสพติดก็มากมายมหาศาลแหล่งค้าใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะจะแหล่งผลิตอยู่ที่ตะเข็บหรืออะไรก็ตามชายแดนใช่ไหมคะก็ขนาดอินเตอร์โพลยังให้ข้อมูลเราได้ขนาดนี้ถูกไหมคะแล้วก็ขนาดเดียวกันคนที่ถืออาวุธเนี่ยเห็นก็คือคนในเครื่องแบบถูกไหมคะคนในเครื่องแบบก็คือตำรวจกับทหารนะคะมาออกคำนี้เนี่ยสารภาพเลยว่าได้ข้อมูลจากมาจากทุกสารทิศแค่บอกไปแค่เมื่อคืนเองถูกไหมฮะเราเหตุเกิดเมื่อวานเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยบอกว่าสังคมไทยรับไม่ได้ละรับไม่ได้แล้วเราไม่ถามกับก็มีคนบอกมาเหมือนกันว่าเราเนี่ยมัวแต่โทษกับรัฐบาลอะไรก็รัฐบาลอะไรก็รัฐบาลอะไรก็รัฐบาลไม่ต้องโทษแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะเราไม่โทษแหละจะถามว่าเด็ก20กว่าคนกับครูเนี่ยจะโทษใครอะแล้วพี่ก็เจ็บปวดนะที่เราไปเห็นคนวาดรูปการ์ตูนวาดรูปอะไรหลายงามสังคมไทยเป็นสังคมที่สามารถสร้างศิลปะบนความตายของผู้คนแล้วเหรอเพราะมันปวดร้าวไงมันปวดร้าวไงแล้วลองนึกถึงดูซิว่า เราไม่รู้หรอกว่าเด็ก2ขวบ3ขวบที่ถูกยิงอ่ะถูกไหมฮะเพราะเหตุมันเกิดครับใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปเกิดในศูนย์เด็กเล็กหรืออย่างในอเมริกาของคุณหมีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเกิดการกราดยิงในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนถูกไหมคะแต่วันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมีคำถามมาจากเยอรมันบอกว่าอาจารย์ปูช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยว่าการเรียนแบบในสังคมแล้วมันได้ข้อมูลจริงเท็จประการใดไม่รู้ว่าเพื่อนของคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนเนี้ยคุยกับเขาไว้เมื่อ 2-3 วันนี้ว่าจะทำให้ดังเหมือนที่โคราชอีกครับเดี๋ยวพักตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคุยกับพี่วินัทนิดหนึ่งว่าพี่วินัทครับเราได้เห็นปัญหาที่มันใช้คำว่ามันท่วมท้นอยู่ในการรับรู้จนมันทะลักแต่เราก็ได้เห็นเหมือนกันครับว่าโครงสร้างในระบบตำรวจชั้นผู้น้อยหาทางออกกันไม่ได้ถูกบีบพูดไม่ออกมันจึงกลายเป็นเรื่องที่เขาต้องทำลายสังคมไปเขาถูกชุมชนถูกบอยคอตอะไรมากมายซึ่งก็ไม่รู้ใครจะแก้นะครับอยู่บนแฟตของโรงพักอย่างที่พี่ปุ๊บอกมันก็มีปัญหากันแล้วใครมันจะแก้ครับตรงนี้เองเนี่ยเราไอ้นี่เรื่องเล็กนะฮะสิ่งที่มันที่ผมจะพูดเนี่ยนะผมจะพูดบนความจริงก่อนนะเมื่อหลังจากพูดบนความจริงแล้วเนี่ยผมจะคิดว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรนะในความจริงในสังคมโรงพักเนี่ยผมเอาดูระดับล่างเลยนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่มันไม่ปกติของปัจจัยภายในองค์กรเนี่ยมันมีมากมายองค์กรตำรวจเนี่ยเรามีจะได้รับคำพูดอยู่เสมอนะครับว่าไอ้ตำรวจคนนู้นเปิดบอลตำรวจคนนี้ไปทุจริตในลักษณะนู้นนี่นั่นคนนู้นค้ายาคนนี้มาเฟียคนนั้นและสุดท้ายเราจะมาเห็นว่าล่าสุดนะผมก็ได้รับข่าวเนี่ยแต่ผมเราไม่มีพยานหลักฐานเราฟังแล้วเราเห็นการพฤติกรรมที่มันออกมาเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าสุดน่าจะมีการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันแต่ก็ยังไม่เชื่อเพราะมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่เราเห็นชัดดังนั้นเองเนี่ยเราสังเกตจากพฤติกรรมเมื่อมันถ่ายทอดกันมาอย่างนี้จากคำพูดสู่คำพูดแล้วเราไปดูในโรงพักผมเองในฐานะเคยเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะฮะว่าตำรวจเองเนี่ยชั้นผู้น้อยนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยควบคุมไม่ถึงครับหรือผู้บังคับบัญชาในระดับโรงพักไม่สามารถใช้หลักที่ถูกต้องหรือการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนละเลยละหลวมผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะตามอาทิเช่นผมยกตัวอย่างนายกเป็นผู้มีอิทธิพลกว้างขวางคอยดูแลผู้บังคับบัญชาครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครับแต่ในขณะเดียวกันตำรวจชั้นผู้น้อยเองเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันไม่สมควรนี่ไอ้คนนี้มันทำผิดกฎหมายครับทำไมผู้บังคับบัญชาถึงไปให้ความไปให้ท้าย
ให้ท้ายและร่วมมือในบางเรื่องนี่คือความเหลื่อมล้ำล่ะครับเหลื่อมล้ำทางความคิดเหลื่อมล้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะออกกดทับกดทับอยู่ในตัวของแต่ละบุคลากรของตำรวจชั้นฝ่ายปฏิบัติครับโดยเฉพาะนะครับเมื่อฝ่ายปฏิบัติเราต้องเข้าใจว่าคุณสมบัติของฝ่ายปฏิบัติที่มาที่ไปเป็นอย่างไรในการรับบุคลากรเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเรามีการใช้ระบบที่ชัดเจนไหมมีการศึกษาในเรื่องของที่มาว่าประวัติเป็นอย่างไรประวัติพ่อแม่เป็นอย่างไรก็เสริมพี่วินัทนิดเดียวครับขอข่าวก่อนในนี้เราก็เห็นแล้วนะฮะการมาของ10ตำรวจโทหญิงอะไรเนี่ยข่าวก็ถมถืดแล้วครับพี่วินัทครับตรงนี้เลยฮะมันก็เลยทำให้มองไปว่าเราจะไปเอาจำลองรูปแบบมาจากอเมริกาเราโอ้โหบางคนจบอะไรต่างๆมาจากครับ DSI หรืออะไรต่างๆใน FBI ในอเมริกามาเนี่ยแล้วมาปรับใช้กับสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่เราต้องดูพื้นฐานจากคนในครอบครัวเขาวิธีคิดแล้วดูประวัติของคนคนนั้นแต่ละคนด้วยในการที่จะเป็นตัวคัดเลือกเข้ามาสู่ระบบครับแต่ของเราละเลยตรงนี้ไหมเราผิดพลาดไหมมันก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ตรงนี้เราต้องมองมี2มุมเหมือนกันครับทำไมทราบไหมครับเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าไอ้ประวัติคนเนี้ยอดีตมันเคยเสพยาเสพติดเข้ามาแล้วเข้าสู่ระบบเขาก็เซ็นชั่นออกมาเลยครับเขาแจ้งมาว่าคุณผิดคุณสมบัติแต่อย่าลืมนะครับเขาอุทธรณ์ไปที่ศาลได้ครับและอุทธรณ์ส่วนมากเนี่ยนะครับว่าการขับเข้ารับราชการราชการของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับด้วยความที่สังคมไทยเป็นสังคมที่อลุ่มอล่วยศาลคือเขาพิพากษามีสิทธิ์ในทางกฎหมายในทางกฎหมายตามรัฐมนูลอุทธรณ์ไปบางครั้งสามารถกลับเข้ามาได้ครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ยังกระจายอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่คือประเด็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องของคุณสมบัติส่วนในเรื่องของโครงสร้างการบังคับบัญชาเนี่ยนะครับถ้าสิ่งที่ประชาชนที่เขาพูดที่ผมกล่าวมาครั้งแรกเนี่ยว่าตำรวจทุจริตอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเรื่องเปิดบ่อนเปิดอะไรต่างๆท่านลองคิดดูว่าคุณจะไปปกครองเขาได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ชั้นผู้น้อยก็สับสนไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนเลวเขาก็สับสนครับแล้วเขาก็ตั้งพฤติกรรมบนพื้นฐานเขาไม่ได้ครับถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดนะแต่ไอ้สิ่งที่เลวร้ายปัจจัยภายนอกมันก็มีส่วนครับกลับมาที่พี่ปุ๊ต่อนะครับเราเห็นภาพในโครงสร้างที่อาจารย์วินัทพูดถึงการกดทับการไม่เป็นแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีในองค์กรที่มันสั่งสมกันแบบพิสดารมันก่อตัวในสังคมมาอย่างยาวนานครับพี่ปุ๊มันก่อตัวมาจนกลายเป็นจนเกิดเขาเรียกว่าฝีแตกหรือไม่ก็เกิดรูปธรรมอย่างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยถ้าลองหันไปดูข้อมูลที่เกิดขึ้นเอาประเทศไทยก่อนเนี่ย มันจะเกิดมากในคนในเครื่องแบบครับเอกชนไม่ค่อยเห็นมันเกิดในคนในเครื่องแบบก็คือข้าราชการคนในเครื่องแบบที่มีอาวุธครับคือตำรวจกับทหารครับตำรวจเป็น law enforcement คือถือกฎหมายในมือแล้วทำผิดกฎหมายซะเองครับอย่างนั้นนะอันที่2ทหารเข้าถึงอาวุธหนักอาวุธต่างๆได้ง่ายอาวุธสงครามอะไรต่างๆเหตุที่เกิดส่วนใหญ่ลงไปดูเลยไล่เรียงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรุนแรงเนี่ยตำรวจกับทหารนะคะแล้วก็ข้าราชการประจำเนี่ยจะน้อยมากข้าราชการประจำเนี่ยจะน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเหตุเกิดการยิงนายเนี่ยเกิดกับทหารตำรวจเยอะนั่นก็คือมันสะท้อนให้เห็นเนี่ยนะคะก่อนมาออกเนี่ยได้ข้อมูลในทางวิชาการเสริมนิดหนึ่งให้คนได้เห็นภาพที่อาจารย์ปุ๊จะได้ให้ทางวิชาการอีกนะครับเราได้เห็นข่าวเจ้าหน้าที่ผู้น้อยตำรวจชั้นผู้น้อยหาทางออกไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองยิงตัวเองผูกคอตัวเองก็มีทำร้ายลูกเมียก็มีโอ้ทำไมมันคือแรงกดดัน มันคือแรงกดดันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า
มันเป็นปัจเจกก็คือทำร้ายตัวเองทำร้ายคนในครอบครัวกับทำร้ายคนอื่นวันนี้มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่าทำไมต้องไปทำร้ายเด็กนะคะมันก็ประจวบกับว่าหลังจากทำร้ายเด็กแล้วก็ไปทำร้ายครอบครัวตัวเองถูกไหมฮะก็ตายตกไปตามกันแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่านี่คือเกิดจากแรงกดดันเราต้องหันกลับไปดูว่าอันนี้ขอพูดในทางวิชาการเนี่ยนะคะคณะนิเทศศาสตร์เองหรือที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยเรามีงานวิจัยซึ่งมีทำงานครบวงจรคือศึกษาตำรวจนะคะในปัญหาของตำรวจปัญหาของทหารที่เกิดไวโอเลนซ์เกิดความรุนแรงในการยิงนายในการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโดยมีจิตแพทย์ร่วมในทีมวิจัยด้วยก็เลยพบว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือเกิดจากนายแทบทั้งสิ้นแรงกดดันผู้บังคับบัญชาทั้งนั้นเลยแล้วถ้าแบ่งข้าราชการออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นเครื่องแบบก็คือทหารตำรวจกับกลุ่มที่เป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยข้าราชการพลเรือนก็มีส่วนหนึ่งถูกไหมฮะเพราะต้องประสานกำลังในเรื่องถ้าสมมติเราหยิบเรื่องเคสยาเสพติดหรือเคสเรื่องอาชญากรรมเนี่ยนะคะมันกลายเป็นเรื่องตลกในโลกโซเชียลด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเอทหกเมื่อวานเนี่ยส่งไลน์กันเป็นสัปดาห์แล้วนะครับเขาส่งมาให้มีชายรูปร่างคล้ายเจ้าพนักงานตำรวจจุดประทัดในโรงพักจุดประทัดในบ้านพักเพื่อดีใจที่ผู้บังคับบัญชาไปนี่คือกลายเป็นเรื่องไม่นี่มันสะท้อนแรงกดดันถูกไหมฮะเขาไม่กล้าพูดในที่สาธารณะหรือไม่มีช่องทางให้เขาได้ เสนอความเห็นคือนายครับผมไม่เห็นด้วยกับนายครับรับรองเขาตายสนิทถูกไหมฮะไม่ได้ผุดได้เกิดเลยทั้งที่เขาอยากถ้าไม่ถูกพูดนะทั้งที่เขาอยากมีชีวิตที่ดีในสังคมแผ่นดินนี้เชื่อไหมว่าตอนนายกเนี่ยนะคะขอพาดพิงท่านนายกหน่อยนะคะตอนนายกตั้งคณะกรรมการเรื่องปฏิรูปตำรวจแล้วก็ตั้งทหารอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเป็นประธานในชุดนี้เนื่องจากเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยมีข้อมูลในทางลับของจริงเลยมีท่าข้อมูลในทางลับให้ปิดผนึกส่งถึงมือพลเอกบุญสร้างข้อมูลเยอะมากของจริงทั้งนั้นนี่คือมันเหมือนปลดปล่อยอะไรบางอย่างนึกออกไหมฮะให้แรงกดดันหวังว่าสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นหลังจากมีการทำงานเรามองด้านดีด้วยนะเรามองพลเอกประยุทธ์ในด้านดีว่าที่ตั้งทหารเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่ไปเกี่ยวไม่บ้านเรามันรูปหน้าปะจมูกไงเดี๋ยวได้เป็นกรรมการกลางได้ก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรตำรวจถูกไหมคะแต่ว่าก็มีความเห็นแย้งเนี่ยนะคะเราอ้างอิงได้ก็คือพ่อในท่านเองนะซึ่งเป็นนักกฎหมายพ่อบอกว่าไม่มีวันประสบผลสำเร็จหรอกนะคะในการที่เอาทหารมาอยู่ตำรวจสังคมประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่กันทั้งหมดมันใหญ่ตำรวจก็ไม่ได้ลงให้ทหารทหารอยู่ดีๆจะมาปฏิรูปตำรวจเนี่ยท่านนายกเนี่ยทำไม่สำเร็จหรอกนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าในกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยส่งข้อมูลมาว่าก็สังคมประเทศไทยเป็นเผด็จการก็ต้องหันไปถามนายกประยุทธ์ว่าท่านว่าท่านเป็นเผด็จการไหมท่านเข้ามาเพราะคนเขาก็นินทาท่านมา8ปีถูกไหมฮะแล้วเห็นภาพชัดเจนมากตอนที่ อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อใช่ไหมคะถึงท่านอยู่ต่อคนก็ไม่ได้ชื่นชมอาจารย์ปราโมทนาคอนทัพท่านบอกว่าท่านให้ข้อคิดนะครับท่านฝากข้อคิดไว้มาไม่ดีทำให้ดีอาจจะไปดีใช่มาไม่ดีทำไม่ดีไปนี่ไม่ต้องถามว่าจะไปยังไงนี่แกมันเป็นทฤษฎีง่ายๆแกอธิบายรัฐศาสตร์แบบนี้ผมฟังคือนั่นน่ะปรมาจารย์ทางรัฐศาสตร์ถูกไหมคะทีนี้เรามาดูว่าก่อนหน้านี้ก็มีบุคคลที่มาแบบไม่ปกติไม่ดีแต่ทำดีไปได้งามพอมีพอไปได้ไปได้คือมันมีประเด็นนะประเทศไทยวันนี้เนี่ยเมื่อกี้หมีใช้คำว่ามันอิ่มคือ saturate มันอิ่มมันไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วนึกออกไหมคะภาษาปากใต้เรียกว่ามันผมถืดมันผมถืดมันท่วมทะลักในหัวใจกันบ้านพี่บอกกูไม่เอาแล้วบ้านพี่ภาษาสุพรรณบอกกูไม่เอาแล้วคือมันไม่ไหวแล้วอย่างนี้ภาษาใต้เรียกถมถืดเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศไทยมันมาอยู่ตรงนี้แล้ว คนทั่วประเทศไทยวันนี้ปิดรับสื่อแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากดูมันยิ่งกว่า
อะไรอ่ะมันยิ่งกว่าอีโมชันอลแล้วถูกไหมคะถ้าถามว่าหนูอ่ะหนูเพิ่งสองขวบเองอ่ะหนูไม่มีสิทธิ์โตเลยเหรอเขาบอกว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กเราบอกอันนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่นี่รวมไปถึงผู้ใหญ่อย่างพวกเราด้วยผู้ใหญ่อย่างที่อยู่ในตำแหน่งด้วยต้องโทษเราด้วยเราจะโทษตัวเองเราเนี่ยแม่ง60กว่าแล้วขอโทษนะคะพูดไม่พร้อมพ่อก็ได้นะคะเราเนี่ย60กว่าแล้วเนี่ยนะคะ18เราติดคุกแล้วมันทำไมต้องมายิงกันวันที่6ตุลาซึ่งมันไม่ได้ทำให้เราไอ้นี่เลย46ปีนอนไม่หลับเรื่องจริงเลยแล้วเรามานั่งดูคนไทยยังมีอารมณ์ศิลปินวาดรูปสวยงามมากเลยจูงเนี่ยเราบอกว่ามันมีความสวยงามบนความตายเหรอมันไม่ไหวแล้วไงมันไม่ผ่อนหรอกยังไงมันไม่ผ่อนมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกหมีเชื่อสิมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะมันเกิดขึ้นที่โคราชโดยทหารคราวนี้มันเกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูโดยตำรวจแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยตำรวจหรือทหารอีกเพราะเขามีอาวุธความรุนแรงนะเรากำลังพูดถึงความรุนแรงแต่ความรุนแรงในสังคมเนี่ยพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันครับเรื่องจริงเลยเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะคุณก็มีลูกคุณก็มีหลานมีหลายคนมันอาจจะเกิดกับใครก็ได้พี่วินัทครับผมถามในฐานะสื่อเองก็ไม่ได้อยู่ในระบบราชการนะครับไม่ได้แต่ว่ามองเห็นไหมก็มองเห็นว่าพวกเขาเองก็มีธรรมชาติที่พิเศษเงินบาปเงินอกุศลรู้ทั้งรู้ว่ามันมาเนี่ยทำไมกล้าที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงครอบครัวเอาไปทำร้ายเอาไปเงินหรือว่ามันเหมือนกับต้นทานของสิ่งบาปหาเงินบทบาปของอกุศลเนี่ยประเทศก็ได้รับผลกรรมอย่างที่เห็นเรารับรู้มาทั้งหมดทั้งรัฐสภาก็เห็นทุกคนก็เห็นแบบนี้เนี่ยนะมันไม่มีทางออกเลยเหรอคือคุณหมีต้องเข้าใจนะเราเคยได้ยินคำนี้มาตลอดนะว่าซึ่งมันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยให้ประชาชนไปพิจารณาและสังคมตำรวจพิจารณากันเอาเองนะผมแต่ผมไม่ได้เชื่อโดยปักใจนะครับว่ามันมีคำว่าตำรวจต้องเลี้ยงนายส่วนทหารเนี่ยนายเลี้ยงลูกน้องอ๋อแล้วคำนี้มันมาตำรวจมีมานานแล้วต้องเลี้ยงนายฮะลูกน้องเลี้ยงนายครับแล้วนายเลี้ยงลูกน้องตำรวจเนี่ยนายอดอยากไม่มีข้าวกินหรืออะไรมันเลี้ยงกันยังไงคือผมคิดว่าในกระบวนการถ้าเป็นอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นระบบที่ไปเป็นกันเป็นทอดๆนะผู้ปฏิบัติเนี่ยในระดับโรงพักจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเอาทรัพยากรไปทรัพยากรนี่คือสิ่งที่มีชอบด้วยกฎหมายนะแล้วก็ได้มาจากตรงเนี้ยได้ทรัพย์กันตรงเนี้ยส่งขึ้นไปครับตรงนี้เขามันเป็นสิ่งที่ประชาชนจะพูดอยู่เสมอนะผมใช้คำนี้เดียวแต่เราก็ยังจะไปพูดตรงไปมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานถ้าเขาถามกลับมาว่าคุณมีพยานหลักฐานอะไรคุณรู้ได้ไงเราก็บอกว่าอ๋อเรารับทราบเบื้องต้นจากเขาเล่าอ่ะใช่เนี่ยคือสิ่งอย่างเนี้ยแต่เล่ามาเป็นเวลาเนี้ย11ปีก็รู้สึกยังเป็นคุณหมีผมรับราชการผมออกจากราชการมา30กว่าปีเนี่ยทำไมถึงออกแล้วก่อนหน้าทำไมถึงออกทำไมไม่อยู่ให้เป็นนายพลมันมีปัจจัยอะไรต่างๆเยอะแยะนะในขณะนั้นซึ่งเรามีทางเลือกเยอะที่จะสามารถที่จะออกได้นะครับคือเราผมก็คิดว่าผมคงไม่ให้ร้ายกับองค์กรนะครับส่วนหนึ่งองค์กรอีกส่วนหนึ่งเรามีทางเลือกมีทางเลือกใช่มีทางเลือกที่ดีกว่าใช่ต่อนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมได้ยินมาทหารเลี้ยงลูกน้องตำรวจเลี้ยงนายตำรวจเลี้ยงนายเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยคำถามก็ถึงว่ามันถึงมีข่าวฮือฮากันมากพูดกันเซ็งแซ่ว่าตำแหน่งนั้นราคาเท่าไหร่ตำแหน่งนี้ราคาเท่าไหร่เคยได้ยินไหมพี่สนธิเล่าในรายการบ่อยมากครับตั้งแต่เล่ามาตั้งแต่แกหนุ่มจนวันนี้แกอายุ70แกก็เล่าเหมือนเดิมครับแบบเดิมเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านต้องคิดถึงงบประมาณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตำรวจในระดับล่างต้องรับได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายมันยังมีอีกถามว่าตัวเนี้ยเป็นตัวกดดันไหมบางครั้งเนี่ยเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในตรงนั้น
คุณได้จ่ายเขาได้เต็มที่หรือไม่การไม่จ่ายให้เขาเขาก็ทำงานเหนื่อยแปลกมีครับในสมัยผมเนี่ยนะมีไม่นั่นเลยเห็นชัดเลยและในปัจจุบันนี้ผมก็ได้ทราบข่าวแต่ก็ยังไม่ยังฟังหูไว้หูนะครับไม่ได้เชื่อว่ายังมีครับและสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่นะครับก็ยังมีสิ่งผิดกฎหมายครับอยู่ด่าตื่นนะครับเป็นบางแห่งซึ่งเขาก็ต้องมีเทคนิคในการเปิด มันเป็นการสมรู้กันนะครับครับปัจจัยที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือปัจจัยภายนอกซึ่งมาจากสภาพสังคมครับผู้กระทำผิดกฎหมายเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติผมไม่เคยเห็นผู้กับออกมาตรวจตลอดเวลาเข้าเวร24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เขาคือฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายปฏิบัติคือคุณอย่าง10ตำรวจโทคนเนี้ยลงไปเนี่ยแล้วคนที่วุฒิภาวะในลักษณะแค่นี้ตามที่ผมบอกว่าคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยควรจะมีวุฒิภาวะขนาดไหนครับสังคมภายนอกซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมันเร็วมากนะครับดูสิครับฟุตบอลออนไลน์อะไรต่างๆฟุตบอลออนไลน์บอลออนไลน์หวยอะไรสารบบอลออนไลน์เมื่อพวกเนี้ยนะด้วยคุณสมบัติของคนที่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะคุณความในตัวเขาอ่ะคุณสมบัติในตัวไปปะทะกับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเอ็นเอียงมันจะต้องแวร์เหรียญไปตามระบบของมันอยู่แล้วตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดย้อนกลับมาในเรื่องคุณสมบัติและบุคลากรคนนั้นมันจะต้องผ่านอย่างไรเพราะมันทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มันเกิดขึ้นและบุคลากรที่ในแต่ละโรงพักเนี่ยที่คุณเอาใส่เข้ามาในภาคประชาชน อาจจะเป็นกตก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยบางแห่งดีแต่บางแห่งนี่ท่านทราบไหมฮะเจ้าของบ่อนผู้กระทำผิดกฎหมายเจ้าของรถบรรทุกที่กระทำผิดกฎหมายแล้วมานั่งในกกตในกกตกกตรเขาเรียกกกตรในประจำพื้นที่เราไปคิดอยู่มุมเดียวตำรวจเราไปคิดอยู่มุมเดียวคืออะไรรู้ไหมครับช่วยแบ่งเบาภาระต้องยอมรับสังคมตำรวจข้างบนบีบลงมาไอ้ค่าใช้จ่ายด้วยงบประมาณที่มันน้อยก็อาจจะต้องใช้จากพวกนี้ครับแล้วผมถามหน่อยว่าเมื่อเราใช้เขาภาคประชาชนที่ไม่ดีบางแห่งเนี่ยมาใช้เขาอย่างเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเราก็จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มาช่วยต่อสถานีตำรวจเนี่ยแต่ละที่เนี่ยในลักษณะที่เต็มไปด้วยแฝงไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนกันครับนี่คือสิ่งที่ปัจจัยภายนอกที่ทำให้องค์กรเนี่ยทรุดโทรมมันสมควรที่จะเราพูดถึงเรื่องปฏิรูปมาก่อนหน้านี้เป็น10ปีไงครับเราอยากให้เป็นในรูปของพัฒนาการก็ยังไม่เป็นครับแต่จะมาใช้คำว่าปฏิรูปแรงแค่ให้พัฒนาการไปที่มันดีกว่านี้ไม่ต้องพูดปฏิรูปเลยนะแค่มันดีขึ้นนิดเดียวนี่ถูกต้องครับก็ยังยากนะภาคประชาชนเองผมยังดีใจนะครับทำไมรู้ไหมฮะยังมีวิดีโอถ่ายทอดถ่ายรูปมีโทรศัพท์มือถือเห็นพฤติกรรมตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับแต่ประชาชนเราเองก็ทำได้แค่นั้นทำได้แค่นั้นพอทำขึ้นไปบางครั้งเนี่ยกระบวนการของระบบราชการก็อาจจะไปลบความไม่ถูกต้องตัวนั้นช่วยเหลือกันซึ่งถ้าเราจะปฏิรูปหรือว่าผมบอกถึงอยากจะเปลี่ยนในบางครั้งนะว่าประเทศไทยคงจะให้พลิกปฏิรูปนี่มันพลิกเลยแต่ว่าพัฒนาการขอให้มันไปอย่างดีขึ้นดีขึ้นไปเลยฮะไอ้อย่างเนี้ยผมยังมีความรู้สึกว่าเป็นความหวังอยู่นะครับก่อนจะแก่ตัวของพี่วินัทก็จะเห็นสิ่งดีบ้างพี่โป๊กครับประเทศไทยกินข้าวเท่าประเทศจีนคนเท่ากันกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหมือนกันของเรา70ล้านคน67ของเราประมาณนี้คนจีนเป็นพันล้านคนเขาทำงานกันยังไงที่ประสิทธิภาพแตกต่างกันในเกิดการควบคุมกลไกองคาพยพของไม่ให้บาปเคราะห์กรรมตกกับชุมชนของเขาทำไมเราถึงติดกับดักอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนตัวยากแม้จะมีอำนาจมาแบบไม่ปกติแต่ก็
อยู่ไปอยู่ไปการเวลาก็ผ่านเลยเรากำลังพูดเรื่องอำนาจครับตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องอำนาจถูกไหมคะ อำนาจในประเทศจีนเป็นอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับซึ่งกว่าที่แต่ละคนจะตายเต้าขึ้นมาจากระดับข้างล่างขึ้นมาถึงระดับสูงสุดอย่างสีจิ้นผิงคุณมีขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวเองของความเป็นผู้นำเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ของส่วนตนครับนะคะมันถูกฝึกขึ้นมาทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมาตำบลขึ้นมามณฑลขึ้นมาไม่ได้ขึ้นง่ายๆครับนะคะเอากลับมาเรื่องของอำนาจประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมั้ยหาไม่เจอโลกใบนี้ก็หายากแม้แต่อเมริกาครับผมก็ไม่เชื่อเราก็ย้อนแย้งกับปรมาจารย์รัฐศาสตร์อย่างอาจารย์ประโมทบ่อยเราก็ย้อนแย้งกับพวกทั้งทีมทหารตำรวจบ่อยคนที่อยู่ในอำนาจอำนาจของราชการซึ่งก็คือตำรวจทหารข้าราชการเนี่ยนะคะกระแสเรียกร้องมากว่า8ปีให้11ปีด้วยขอให้ปฏิรูประบบราชการไทยขอถามหน่อยทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งคณะที่เคยรัฐประหารมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าท่านไม่เป็นประชาธิปไตยท่านยังคงความเป็นเผด็จการอยู่สวที่ได้รับเลือกมาเขาก็บอกว่าคุณเป็นสวในเผด็จการเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยวันนี้นะนี่มองภาพรวมประเทศอันนี้กลับมาเขาให้อำนาจมาเพื่อทำความดีนี่พี่ทำไมไม่รีบทำเพราะอายุล่วงเลยมาเขาให้ทำความดีนี่ไงไม่ให้แล้วแล้วไอ้เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่ว่าจะเด็กสามกีบหรือเด็กไรมันถามคำถามว่าเวลาพวกท่านทั้งหลายแหละอยู่ในอำนาจเนี่ยนะไม่เห็นพูดจาแบบนี้เลยแต่พอเกษียณแล้วมาเนี่ยระลึกได้เยอะมากเลยต้องทำอย่างนั้นสิต้องทำอย่างนี้สิเป็นอย่างนั้นจริงไหมถูกไหมมาเสนอแนะมากมายหมดแล้วตอนที่ท่านนั่งอยู่ในอำนาจได้ทำอะไรที่มันดีกับบ้านเมืองมั่งแล้วทำไมพี่ต้องชี้หน้าผมล่ะไม่พี่ชี้ไปทางนี้ไม่ได้ถึงมาเราต้องถามตัวเราเองว่าเรายอมให้คนที่มีอำนาจทำความเลวนี้เลยแล้วเราก็ยอมกันถูกไหมพี่น้องเราอ่ะพี่สอนอยู่ในอีสานอยู่10กว่าปีเขาก็บอกว่าคนในภาคอีสานน่ะชอบคนในเครื่องแบบ มันเท่มันดูยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องส่งลูกเป็นเจ้าคนในคนเพราะมันมีอำนาจถูกไหมคะข้าราชการอย่างที่บอกอ่ะพี่ขอแย้งคุณวีนัทหน่อยนี่นะคะงานวิจัยที่เราทำเราเรียนนิเทศศาสตร์เขาบอก4กลุ่มของข้าราชการคือแพทย์ครูตำรวจทหารกลุ่มข้าราชการเหล่านี้มีความเครียดสูงสุดนะคะแต่ผลของการศึกษาประวัติของการเกิดเหตุในระบบราชการตำรวจกับทหารยิงนายมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เวลาจะเข้าสู่ตำแหน่งต้องสอบ attitude test ก็คือต้องสอบวัดทัศนคติครับเนี่ยนะคะแล้วเห็นไหมแพทย์เนี่ยมีความซึมเศร้ามากที่สุดครูเนี่ยแรงกดดันเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าต้องดูแลเด็กหมอจบใหม่ก็มีข่าวหมอจบใหม่ก็มีข่าวได้รอดมาถึงพวกผมแต่ก็พยายามไม่บอกเล่าในสังคมก็เขาก็ละวางจากโลกนี้ไปในวัยอันไม่ควรเลยคือคอมมิตสู่สายอ่ะฆ่าตัวตายหรือทำให้ตัวเองไม่ต้องรับภาระความเครียดเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กที่เรียนเก่งๆไม่อยากเป็นแพทย์ค่ะเขามีช่องทางในการเลือกทางอื่นเยอะมีทางเลือกเหมือนอย่างที่ดร.วินัทมีทางเลือกที่จะไม่เครียดอยู่ในอาชีพตำรวจที่วินัทไปทำนาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เราถามว่าณเบื้องต้นจากเหตุที่เกิดเมื่อวานเราต้องกลับมาดูแล้วว่าคนถืออาวุธคือตำรวจทหารมากที่สุดแล้วคนไทยถืออาวุธมากที่สุดถึง 4.2 ล้านคนเข้าถึงอาวุธง่ายสุดนะคะวันนี้เราด่า 4.2 ล้านเนี่ยมันเกือบ 50% นะทำไมบ้านผมไม่มีสักกระบอกนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราด่าอเมริกาเราไม่อยากส่งลูกไปอยู่อเมริกาแล้วเพราะว่าไอ้ภาวะการยิงกราดกันภาวะการฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยสังคมอเมริกันค่อนข้างเยอะต้องยอมรับเขาเป็นพหุสังคมแล้วก็น่าห่วงใยค่ะ
แล้วก็ในทีมพวกเราซึ่งเป็นพวกที่เรียนมาทางซีกยุโรปพวกต้องเรียนจากอังกฤษมั่งเยอรมันฝรั่งเศสมั่งก็บอกว่าสังคมพวกยุโรปเป็นพวกล้าหลังเป็นพวกอนุรักษ์นิยมทำอะไรช้าๆพัฒนาช้าๆยังใส่รองเท้าเฉยๆอยู่กลับมาวันนี้เนี่ยถามว่าประเทศไทยเราค่ะขออนุญาตถามกลับไปที่ผู้ชมทุกท่านเลยนะคะว่าประเทศไทยวันนี้อยู่ตรงไหนเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเป็นเสรีนิยมหรือเราเนี่ยปกครองโดย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยไหมนายกลุงตู่เพิ่งเป็นประชาธิปไตยเมื่อ60หรอหรือหลังจาก60มาถึง65วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยไหมเขาคำตอบออกมาเนี่ยนะคะถามไป10คนตอบมาว่าเป็นเผด็จการ10คนถามไปเยอะๆตอบออกมาเหมือนกันหมดว่ายังเป็นเผด็จการอยู่เราต้องถามตัวเราเองแล้วเราเป็นท่านจบปุ๊บท่านได้วุฒิรัฐประศาสนศาสตร์นะโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะท่านเป็นอะไรเออผมคิดว่าเราเป็นแบบนี้แหละครับพี่ปุ๊เป็นอย่างที่พี่ตุ๊พูดนั่นแหละเออทีนี้เนี่ยต้องจับประเด็นนะที่ท่านโน้ตคุณหมีเลยเราบอกว่าสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบต้องร่วมกันแบกรับเพราะว่ามันอิ่มตัวคือมันแซตจูเรตภาษาอังกฤษมันเข้าใจง่ายคือมันแซตจูเรตหมายถึงเหมือนฟองน้ำมันอิ่มตัวแล้วแล้ววันนี้เนี่ยแม่อีฉันไม่ดูทีวีต่อไปแล้วนั่งร้องไห้อยู่หน้าจอทีวีคน96ทำไมจะต้องมาเห็นมันนี้แกบอกว่ามันไม่แฟร์กับเด็กแต่คนดีกว่าเออคนปู่ย่าตายายเนี่ยรับไม่ได้หมดแน่นอนแต่ขณะเดียวกันไล่ย้อนกลับมาไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยวันนี้ต้องถามตัวท่านเองแล้วนะคะว่าเราจะปล่อยให้สังคมไทยเป็นอย่างนี้หรอเราจะยอมให้8ปีไร้ความหมายแบบนี้หรอพี่วินัทครับในการเวลาที่หลงเหลือของคนรุ่นของพวกเรานะครับผมนึกถึงยังมีศรัทธายังปลอบโยนตัวเองว่าทำเพื่อวันพรุ่งนี้ทำเพื่อวันพรุ่งนี้เพื่อ next generation รุ่นลูกรุ่นอะไรก็ว่ากันอีกสิ่งนี้เราจะทำยังไงดีเราจะบอกคนที่เสพอกุศลเป็นอาจินยังไงดีวันนี้เราจะละวางกันยังไงเพื่อเปลี่ยนประเทศนี้ให้ดีกว่าเดิมทุกองคาพยพในสังคมผมคิดว่าผมขอเพียงแค่พัฒนาการการพัฒนาการคือไล่ระดับไปนะเพราะผมเองผมเราอาจจะมองดูว่าถ้าเราทำพลิกมันไม่ได้ในสังคมไทยผมยืนยันเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าที่คุณมาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นการทำอะไรนะครับสร้างตึกสร้างอสังหาในสิ่งที่มันเป็นแต่ในด้านจิตใจหรือในด้านการพัฒนาการความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่ได้ทำและมันไม่มีการพัฒนาการไปในสิ่งที่แนวทางที่ชัดเจนเลยแต่ในขณะเดียวกันในอนาคตเนี่ยเพราะเด็กรุ่นใหม่มันขึ้นมาเนี่ยมันเห็นแล้วมันไม่เข้าใจไม่ละไม่ทำเนี่ยนะบางอย่างไม่ทำยังปล่อยสิ่งที่ผมเห็นเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วมันก็ยังปรากฏอยู่ในรุ่นพี่วัยรุ่นวันนี้ก็ยังปรากฏอยู่อย่างในประเด็นหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้เรื่องตำรวจอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำไมมันยังหลงเหลือเฮ้ยมันลดลงได้ไหมมันลดกว่าเก่าไหมบ่อนจะต้องมีการเปิดไหมทำไมมันยังมีไหมอะไรอย่างเงี้ยหวยเจ้ามือหวยยังมีอ้าวกินสินบาทค่าสินบนทางสำนวนยังมีครับหรือไม่นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปผมถามประชาชนเหมือนกันล่ะไอ้สิ่งนี้ยังมีไหมครับแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ยังมีเนี่ยคุณต้องคิดล่ะเฮ้ยถ้าอย่างนี้คุณจะทำยังไงครับแก้สิครับแก้ก็ไม่ใช่เกิดจากประชาชนต้องไปชี้ให้แก้โดยคุณแก้เองนะบางคนโอ้โหจบปริญญาเอกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปริญญาเอกทั้งด้านนู้นด้านนี้นะเยอะแยะไปหมดครับแต่ไม่ทำมันหยุดเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามและฝากไว้ด้วยที่จะให้เขาต้องทำฮะพี่พวกครับสั้นๆมีอะไรจะฝากกับสังคมสำหรับที่เราสนทนาวันนี้นะครับเพื่อที่จะอยากจะให้ทุกคนได้ทำเพื่อวันพรุ่งนี้กันนะครับฝากถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่นะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะคะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น38นะคะว่าท่านเพิ่งมารับงานแล้วก็ตำรวจทั้งหมด200,000 กว่านายด้วยงบประมาณปีละ100,000 กว่าล้านบาท
ท่านเป็นหัวหน้าตำรวจเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องเป็นคนแรกที่ชูธงในการที่ยกเครื่องตำรวจให้ได้นะคะถ้าท่านทำได้เนี่ยท่านจะอยู่ในหัวใจของคนไทยได้ตลอดเลยครับก็วันนี้นะครับเราสนทนาเรื่องนี้เพื่อที่จะให้สังคมอยากให้มีความหวังว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่านะครับแม้ว่าอาจจะเศร้าหมองกันทั้งโลกใบนี้นะครับแต่ก็คงดีขึ้นนะครับให้การเวลาเยียวยาจิตใจการเวลาก็เยียวยาสังคมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันส่งใจอันกว้างใหญ่นี้ไปที่หนองบัวลำพูด้วยนะฮะให้ทุกๆคนผ่านพ้นวิกฤตกันให้ได้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่วินัทขอบพระคุณพี่ปุ๊นะครับอุตส่าห์เสียสละมาครับขอบพระคุณครับรายการครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ